ทำฮือฮาว้าวุ่นกันไปทางร้านเลยล่ะค่ะเมื่อซุปตาณเดชน์คุกิมิยะพาแม่แก้วไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือแบบเรียบง่ายเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยอย่างณเดชน์คุกิมิยะเราจะได้เห็นผลงานของเขาเนี่ยมากมายหลายด้านเลยล่ะค่ะด้วยความหล่อความเก่งมาพร้อมกันเรียกได้ว่าเป็นสเปคของสาวๆหลายๆคนเลยล่ะค่ะด้านหนุ่มณเดชน์นั้นเป็นถึงซุปตาแต่บอกได้เลยค่ะว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่ติดดินและก็ชิลมากๆเลยล่ะค่ะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายจนหลายคนนั้นสามารถเจอได้ตามท้องถนนใช้ BTS นั่งวินมอเตอร์ไซค์หรือร้านอาหารต่างๆก็สามารถเจอหนุ่มณเดชน์ได้ค่ะล่าสุดทุกคนที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือต่างต้องฮือฮาเมื่อบังเอิญเจอณเดชน์เดินเข้ามาทานด้วยเห็นความเรียบง่ายและชีวิตของเขาเนี่ยต่างเข้ามากดไลค์กันโรโรไปเลยล่ะค่ะไม่แปลกใจเลยล่ะค่ะใครๆเนี่ยก็รักณเดชน์เพราะว่าเป็นคนติดดินเรียบง่ายและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ